ถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งซึ่งได้ที่หนึ่งแน่นะครับคือตอนนี้ในเวทีเลือกตั้งคราวนี้ทุกคนรู้หมดนะครับว่าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งที่ไม่รู้คือประยุทธ์จะได้ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามันมีคนเขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งพี่จะไปจับมือกับพลังประชารัฐหรือกระทั่งไปถึงจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเลยจะไปเอาพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรมาเป็นนายกมีไหมพี่ถามจริงๆผมเองเนี่ยผมตอบเกินอีกคำถามหนึ่งไปเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้ถูกถามมาตั้งแต่วันแรกเลยนั่นน่ะสิผมจะถามอีกทำไมผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าผมเองเนี่ยผมก็เป็นมือใหม่ในวงการเมืองผมก็พยายามให้เกียรติทุกภาคการเมืองเพราะว่าผมบอกตลอดเวลาว่าในทุกๆเวทีว่าคู่แข่งของผมเนี่ยไม่ใช่พรรคการเมืองคู่แข่งของผมคือความยากจนความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมผมก็พยายามหลีกเลี่ยงประเด็นนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติพรรคการเมืองแต่ว่าก็มีหลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในทั้งวงการสื่อว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมาพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนหลังผมขึ้นเวทีเนี่ยผมก็ต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจนกระทั่งสื่อใหญ่ๆหลายหลายคนเนี่ยโทรบอกว่าเฮ้ยไอ้นิดมันเป็นอะไรวะปงลงเลยหรือเปล่าเนี่ยมันผีเข้าหรือเปล่ามันเหนือพูดจาชัดเจนขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยส่วนตัวผมครับที่ผมจะบอกว่าผมไม่เอาใครเพราะการที่ไม่เอาใครไม่เป็นการด้อยค่าเขาครับมันเป็นหน้าที่คุณณัฐทูตที่ต้องพูดไม่ใช่หน้าที่ผมใช่ไหมครับผมเองเนี่ยตอนหลังผมก็ไม่ไหวแล้วเว้ยฮะก็คือเหตุการณ์ที่ผมเล่าเกิดขึ้นมานี้เนี่ยผมเป็นนักธุรกิจครับแต่ผมหัวใจประชาธิปไตยยืดเยื้อกว่าพี่น้องประชาชนเอาปืนมาจี้พรรคการเมืองที่เราอยู่นะครับที่เราให้ความเคารพที่พี่น้องประชาชนให้เกียรติเลือกตั้งเข้ามาชนะเลือกตั้งทุกคนครับเอาปืนเอารถถังเข้ามาจี้ขังเราไว้ในวังวนความคิดที่ไม่ได้เรื่องเราจะให้ผมสมมุตินะครับถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วให้ผมไปบอกรองนายกประยุทธ์พี่ประยุทธ์พี่ประยุทธ์จะรถถังกี่คันครับผมจินตนาการไปไม่ได้อะว่าผมจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นได้อย่างไรครับผมบอกตรงๆว่าผมจินตนาการไปไม่ได้ผมก็จินตนาการไปไม่ถึงครับมันขัดมากเลยครับเหตุการณ์ที่เขาเอารถแฮมเมอร์ไปขู่เข็นคุณแม่ผมหลายๆอย่างที่เขาเรียกคนที่ไม่อยากจะเป็นทหารซึ่งอาจจะอยากเป็นครูอาจจะอยากเป็นแพทย์อาจจะอยากเป็นวิศวกรว่าเป็นคนชังชาติปล่อยให้ลูกน้องตัวเด็ดๆมือเด็ดๆเข้ามาแล้วมาพูดแล้วตัวเองนั่งเฉยแสดงว่าตัวเองก็ยอมรับใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานผู้ชายของเราเนี่ยใครก็ตามทีที่ไม่อยากเป็นทหารเป็นคนชังชาติแสดงว่าพลเอกประยุทธ์ยอมรับใช่ไหมครับให้มันชัดๆกันไปให้มันชัดๆกันไปครับผมไม่เอาแน่นอนเพราะฉะนั้นผมต้องชัดเจนแล้วก็บอกข้ามไปด้วยว่าอย่าว่าแต่ไปจับมือหรืออะไรเลยครับผมว่าเรานี่แหละจะเป็นพรรคหลักในการจัดตั้งรัฐบาลครับเราจะยึดโยงกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่มีจิตวิญญาณของประชาธิปไตยเราจะเดินไปด้วยกันเราจะต่อสู้ไปด้วยกันนะครับนโยบายพูดคุยตกลงหาข้อสรุปร่วมกันได้ใช่ครับมีจุดยืนมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยคำถามที่ผมถามเมื่อสักครู่นี้อย่าว่าแต่พี่นิดเลยผมก็ตอบจนเวียนหัวแล้วอ่ะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังถามอยู่วันนี้มานั่งด้วยกัน2คนก็เลยจะให้ชัดๆกันไปนะครับชัดชัดใช่ไหมครับเมื่อกี้ชัดนะชัดหรือยังครับชัดหรือยังฮะชัดกว่านี้ก็ต้องไปลากประยุทธ์กับประวิตรให้ผมอบรมตรงนี้แล้วล่ะครับมันมีคำถามอีกพี่นิดว่าหลายพรรคเนี่ยเขาเสนอแคนดิเดตคนเดียวเลยนะนายกเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหถ้าพรรคไหนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคนนั้นเป็นนายกเพื่อไทยเสนอ3คนถ้ามันมีคำถามว่าทำไมเสนอมาตั้ง3คนนะฮะเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเข้าใจง่ายนะแต่ว่ามันถูกบิดเบือนโดยหลายกลุ่มก้อนคนน่ะนะครับเสนอคนเดียวนี่อันตรายมากนะนะครับมีบางพรรควันนี้ก็โดนร้องเรียนไปแล้วเรื่องถือหุ้นอะไรสักอย่างนึงซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปคอมเมนต์แล้วถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะยุ่งนะครับใช่ไหมครับพรรคเพื่อไทยเราเองเนี่ยคุณนรุก็ปราศัยไปแล้วเราโดนรัฐประหารไป2หนโดนก่อนโดนกลั่นแกล้งทางกระบวนการยุติธรรมมากมาย